เทศบาลนครปักเกร็ดตั้งอยู่ในอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทำเลที่ตั้งติดกับกรุงเทพมหานครมีพื้นที่ปกครอง 36.04 ตารางกิโลเมตรครอบคลุม5ตำบล34หมู่บ้าน66ชุมชนจำนวนประชากรทั้งสิ้น 195,595 คนเทศบาลนครปักเกร็ดมีนายวิชัยบรรดาศักดิ์เป็นนายกเทศมนตรีนครปักเกร็ดมีวิสัยทัศน์คือแหล่งการศึกษาชั้นดีที่อยู่อาศัยชั้นนำถิ่นวัฒนธรรมดั้งเดิมประชาชนร่วมเสริมการพัฒนางบประมาณประจำปีพ.ศ. 2564เทศบาลนครปักเกร็ดมีรายได้โดยรวม 1,541,607,6401 บาท 39 สตางค์มีรายจ่ายโดยรวม 1,494,331,992 บาท 23 สตางค์สำหรับบุคลากรของเทศบาลนครปักเกร็ดมีจำนวนทั้งสิ้น 1,234 คนแบ่งเป็นพนักงานเทศบาลจำนวน 220 คนพนักงานครู89คนลูกจ้างประจำ36คนพนักงานจ้าง889คนสภาพปัญหาสำคัญเร่งด่วน3ลำดับแรกในพื้นที่คือ 1. ปัญหาการบริการประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการพัฒนาระบบการคมนาคมสาธารณูปโภค 2. ปัญหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 3. ปัญหาน้ำท่วมและจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังข้อมูลการบริหารจัดการที่ดีแบ่งเป็น5ประเด็นดังนี้ประเด็นที่1การมีส่วนร่วมเครือข่ายและการตรวจสอบได้เทศบาลนครปักเกร็ดมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเครือข่ายโดยการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในโครงการที่แก้ปัญหาสำคัญเร่งด่วนรวมถึงการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาและร่วมเสริมการพัฒนาในเขตพื้นที่เช่นโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชนเป็นการประชุมร่วมกันของทุกภาคส่วนแก้ปัญหาของเมืองในทุกๆด้านโครงการรณรงค์ลดคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือนและมูลฝอยอันตราย 4RSเป็นการจัดอบรมส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมกระตุ้นจิตสำนึกในการจัดการมูลฝอยตามหลัก 4RS ได้อย่างถูกต้องและคุ้มค่าโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตบริเวณหมู่บ้านประชาชื่นถนนเมนส่วนที่เหลือและซอย1ในการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังทั้งนี้ได้รับรางวัลด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์จากสถาบันพระปกเกล้าในปีพ.ศ. 2553ในการแก้ปัญหาเมืองด้านการบริหารจัดการน้ำท่วมในพื้นที่ปักเกร็ดโมเดลประเด็นที่2ความมั่นคงทางสังคมการป้องกันความรุนแรงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเทศบาลนครปักเกร็ดมีการจัดทำและดำเนินโครงการในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติปราศจากความรุนแรงสร้างความสามัคคีรักสิ่งแวดล้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตจัดโครงการจิตอาสาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะถนนศาสนสถานและคลูคลองในพื้นที่โครงการจิตอาสาโควิด-19 เป็นกำลังเสริมจากภาคประชาชนตรวจคัดกรอง ATK เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อซึ่งเป็นการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ร่วมส่งเสริมภาคประชาชนอนุรักษ์คลองที่เป็นแหล่งน้ำสำคัญในพื้นที่ให้มีสภาพที่ดีได้แก่โครงการเครือข่ายรวมใจชุมชนอนุรักษ์คลองบางพูดและโครงการกำจัดวัชพืชหรือขุดลอกคูคลองและลำรางสาธารณะคลองบางตลาดและคลองสวย
ด้านการดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการประชาชนผ่านระบบการตรวจสอบการจราจรกับสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดในการสอดส่องดูแลประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรมีทางข้ามที่ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มแสงสว่างและสัญญาณเตือนเพื่อความสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทางข้ามรวมถึงสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ดำเนินงานการจราจรให้กับสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดมีถนนต้นแบบอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลที่มีระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกเอื้อต่อผู้พิการและคนปกติทุกรูปแบบด้วยออกแบบเพื่อความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำในสังคมประเด็นที่3ประสิทธิผลในการบริหารงานและการควบคุมการทุจริตเทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ในปีงบประมาณพ.ศ. 2564คิดเป็นร้อยละ 55.08 ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้เนื่องจากได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวงกว้างทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของเทศบาลไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้านการตรวจสอบควบคุมการบริหารและดำเนินงานให้ปราศจากการทุจริตโดยมีการบริหารจัดการดังนี้ 1. จัดให้มีการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรที่เกี่ยวกับเรื่องระเบียบกฎหมายด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต 2. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นช่องทางเฉพาะประชาชนสามารถร้องเรียนได้ที่call center สายด่วน1132และเว็บไซต์มีผลการดำเนินงานในปี2564ไม่พบเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 3. การถ่ายทอดสดประชุมสภาเทศบาลนครปากเกร็ดผ่านช่องทางออนไลน์เพจ Facebook ของเทศบาลประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วชัดเจนมีความเชื่อมั่นสร้างองค์กรให้มีความโปร่งใสป้องกันการทุจริตและตรวจสอบการปฏิบัติงานเทศบาลได้ประเด็นที่4นิติธรรมและคุณภาพของกฎระเบียบในปีงบประมาณ2564เทศบาลนครปากเกร็ดมีการออกเทศบัญญัติจำนวน1เทศบัญญัติคือเทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ดเรื่องการเก็บค่าตอบแทนมาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ. 2564มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์พ.ศ. 2564มีจำนวนเทศบัญญัติที่เทศบาลนครปากเกร็ดบังคับใช้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีความเหมาะสมกับบริบทของเมืองจำนวนทั้งสิ้น13เทศบัญญัติได้แก่เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารเรื่องการเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยเรื่องจัดระเบียบการจอดยานยนต์เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารเรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารเรื่องกำหนดจำนวนที่จอดรถยนต์ของอาคารเป็นต้นประเด็นที่5เทคโนโลยีดิจิทัลเทศบาลนครปากเกร็ดมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริการประชาชน Front Office คือระบบการให้บริการจองคิวและนัดหมายออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE Facebook และเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ดโดยมีการให้บริการจองคิวนัดหมายออนไลน์งานบัตรประจำตัวประชาชนงานทะเบียนราษฎรมุ่งพัฒนาให้เป็นองค์กรยุคใหม่และเป็นระบบราชการ 4.0 สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและได้รับรางวัลมาตรฐานให้บริการศูนย์ราชการสะดวก GECC ที่มีการบริหารจัดการที่สะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการถึงร้อยละ 99.35เทศบาลนครปากเกร็ดมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงานภายในเทศบาล Back Office คือระบบบริการงานซ่อมบำรุงเร่งด่วน EMS Emergency Maintenance เป็นระบบที่เทศบาลพัฒนาจัดทำขึ้นร่วมกับที่ปรึกษาภายนอกเพื่อรองรับข้อมูลคำร้องขอรับบริการจากประชาชนในเรื่องงานซ่อมบำรุงระบบจะส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่
พื่อออกปฏิบัติงานโดยตรงได้แก่ 1. การขอติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 2. ขอตัดต้นไม้กิ่งไม้บดบังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 3. ขอซ่อมแซมป้ายจราจรชำรุด 4. ขอซ่อมแซมบ่อพักฝาท่อระบายน้ำชำรุด 5. ขอซ่อมแซมถนนทางเท้าชำรุดระบบช่วยลดขั้นตอนในการส่งข้อมูลทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มากขึ้นเมื่อเมืองกำลังจะเปลี่ยนไปในวันที่เมืองไม่เหมือนเดิมการเพิ่มขึ้นของผู้คนการเคลื่อนย้ายประชากรในพื้นที่ระหว่างนนทบุรีกับกรุงเทพมหานครมีจำนวนหลักแสนรายต่อวันส่งผลให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรมมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกวันเมื่อเมืองกำลังเติบโตปัญหาของเมืองก็เพิ่มมากขึ้นแล้วเราจะทำอย่างไรผมชื่อก้องนามสกุลเทศบาลครับผมทำงานที่เทศบาลนครปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในทุกความช่วยเหลือก้องทำด้วยความตั้งใจแต่แล้ววันนึงก็เกิดเหตุการณ์ที่ก้องต้องอาศัยคนอื่นคนอื่นต้องมาช่วยก้องบ้างด่วนด่วนก้องถูกรถชนทำไมถึงถูกรถชนน่ะถนนมันมืดเมื่อเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งก็จะมีประชาชนมารวมกันออกความคิดเห็นมีการโต้เถียงกันว่าสาเหตุเกิดจากอะไรหน่วยงานไหนกันแน่ที่จะต้องเป็นคนแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องจนบางครั้งก็เกิดการสับสนในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องได้ทำทุกคนได้ช่วยกันทุกคนนะครับผมก้องนามสกุลเทศบาลพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคนนะครับป่ะไปกับก้องไปดูว่าผมจะช่วยได้อย่างไรบ้างเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรืออาชญากรรมแต่ละครั้งเราจะจัดเก็บข้อมูลแยกรายละเอียดการเกิดของอุบัติเหตุทุกอย่างบันทึกลงแผนที่ดิจิทัลแจ้งจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะกระบวนการทำงานในโครงการยกระดับความปลอดภัยพื้นที่เขตเทศบาลนครปากเกร็ดคือการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS เพื่อทำการรวบรวมจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ด้วยตำแหน่งที่ได้จากระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั้งนี้ข้อมูลตำแหน่งจุดเกิดเหตุอุบัติเหตุและอาชญากรรมจะถูกวิเคราะห์แล้วจัดแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบรวมไปถึงระบบสามารถวิเคราะห์จุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรมเราจึงสามารถแยกแยะปัญหาที่แท้จริงและนำส่งข้อมูลที่ถูกต้องให้กับหน่วยงานต่างๆแก้ไขปัญหาทุกปัญหาอย่างถูกต้องและทันท่วงทีนวลก้องถูกรถชนทำไมถูกรถชนโอ้ยไฟก็ดับเมื่อไฟฟ้าดับเทศบาลนครปากเกร็ดจะไม่อยู่เฉยกระบวนการทำงานของโครงการยกระดับความปลอดภัยพื้นที่เขตเทศบาลนครปากเกร็ดจะทำการรวบรวมจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ GIS กระบวนการทำงานจะเริ่มตั้งแต่การบันทึกรับตำแหน่งข้อมูลไฟฟ้าวันเดือนปีเวลาที่เกิดระบบ CCTV case และชุดข้อมูลการรับตำแหน่งวันเดือนปีเวลาไฟดับตำแหน่งพื้นที่บวกเวลาซ้อนทับในช่วงเวลา7วันที่ผ่านมาหากเกิดปัญหาจะส่งข้อมูลให้งานไฟฟ้าสาธารณวิเคราะห์ปัญหาเพื่อแก้ไขไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในเดือนถัดไปสาเหตุเกิดจากตรงไหนสุดท้ายหน่วยงานต่างๆก็ไม่ทับซ้อนในการแก้ไขปัญหาโอ้ยทำไมฝุ่นมันเยอะอย่างนี้เพราะก่อสร้างนี่เองฝุ่นมันถึงได้เยอะไม่ใช่รถมันติดไม่ใช่ได้ยังไงแล้วบ้านหยุดครับพี่ว่าฝุ่นเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรเราไปดูข้อมูลกันดีกว่าครับข้อมูลสิ่งแวดล้อมโครงการยกระดับความปลอดภัยพื้นที่เขตเทศบาลนครปากเกร็ดจะทำการรวบรวมจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ GIS จะทำการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาฝุ่นจากอัตราการจราจรที่ติดขัดในช่วงเวลาหนึ่งในพื้นที่ซึ่งซ้อนทับกับข้อมูลจากเครื่องมือวัดคุณภาพอากาศจำนวน40เครื่องภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดหลังจากนั้นจะทำการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาเราจึงสามารถแยกแยะปัญหาที่แท้จริงและนำส่งข้อมูลที่ถูกต้องให้กับหน่วยงานต่างๆแก้ไขปัญหาทุกปัญหาอย่างถูกต้องและทันท่วงทีแจ้งศูนย์แจ้งศูนย์ขอประสานงานศูนย์กล้องวงจรปิดเทศบาลนครปากเกร็ดตามติดป้ายทะเบียนคนร้ายชนแล้วหนีด่วน
จากทางหลวงนะครับเกิดอุบัติเหตุที่ถนนปากเกร็ดนะครับทำให้คนบาดเจ็บเนื่องจากถนนเราเป็นหลุมเป็นบ่อมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะส่งพิกัดแจ้งซ่อมนะครับและทำหนังสือเวียนแจ้งให้เรียบร้อยด้วยครับขอเป็นเรื่องด่วนเลยนะครับฮัลโหลครับจากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะครับแจ้งจุดไฟฟ้าดับครับอยู่ตรงช่วงเทศบาลนครปากเกร็ดครับผมครับช่วยส่งรถซ่อมไฟมาด่วนเลยนะครับเพราะฉะนั้นกล้องไม่ใช่แค่กล้องกล้องไม่ใช่มีแค่ดวงตาที่มองเห็นแต่กล้องยังมีความทรงจำของสมองและมีหัวใจที่คอยแยกแยะทุกปัญหาได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ